สะดุ้งพี่น้องเอ้ยสะดุ้งอยู่ประเทศสวีเดนเห็นบ่มันไม่พินเอิ้นหยังยอยกยอไม่ใช่ยอเฉยๆเห็นบ่คะสะดุ้งสะดุ้งใหญ่เมืองสวีเดนเห็นบ่คะอุปกรณ์การทํามาหากินอีก1ส่วนที่เราไม่ค่อยเห็นมีอุปกรณ์หากินเห็นบ่คะข้างหน้านี่ก็เห็นแม่นายทายอยู่ตรงไหนพูดบ่นี่คือพระราชวังค่ะนี่คือพระราชวังนะคะที่กษัตริย์อยู่นะคะที่กษัตริย์สวีเดนอยู่ค่ะเห็นบ่เอาขึ้นมากคือสิเป็นตาได้หลายเนาะอุ๊ยทําไมมันร้อนอย่างนี้ประชาชนเอ้ย30ล่ะครับซ้ําเมืองไทยล่ะครับพี่น้องเอ้ยร้อนร้อนยิ่งกว่าเมืองไทยเขาบอกเลยว่ายางเดี๋ยวนี้ว่ามันยางอาบแดดหรืออาบเหงื่อก็บ่จักตอนนี้ร้อนกับเมืองไทยเนี่ยค่ะท่าเรือหน้าพระราชวังนะคะเมื่อวานนี้งานไทยอยู่ตรงรูปปั้นนะคะงานไทยอยู่ตรงรูปปั้นนะคะเมื่อวานนี้เข้ามานอนนี่ค้างคืนค่ะวันนี้เป็นวันที่2ที่เราจะกลับบ้านแต่เราจะกลับตอน2ทุ่มก็เลยมีเวลาก็เลยมาหายางถ่ายคลิปแล้วก็ยางหากินนั่นกินนี่นะคะก็ถ่ายให้ดูบ้างไม่ได้ถ่ายให้ดูบ้างเนาะก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนี่ค่ะหน้าพระราชวังเวลารถทัวร์มาพวกทัวริสต์มาก็สิจอดแถวนี้เพื่อว่าให้คนเข้าไปแล้วข้างหน้าตรงคุณนะตรงชั้นทึ่งนะเขาเจ้าไปถ่ายนั่นคือด้านหน้าและที่เพิ่นอยู่ค่ะนี่คือพระราชวังเลยนะคะร้อนจนน้ำตาแตกจมอย่างแม่พินมันร้อนจนน้ำตาแตกแล้วแต่น้ำตาแตกแล้วโตกับเปียกคนเงือกพุ่นละเห็นไหมคะนี่หน้าพระราชวังตรงนี้จะเป็นท่าเรือน้ำนะคะร้อนจนน้ำพุมันจะระเบิดเป็นขวดแปลกเลยจะพายยางไปเรื่อยๆเวลาเหลือหลายเหลือตั้งอีแม่ข่อยตกหลุมโอ้ข้าตลบเขาข้าตลบเขาจะคล้องก็ได้สิกว่าขาแปดโอ้บ่เห็นทางต่างระดับอีกต่างหากงานเกือบไม่นาความนี่ค่ะทาเลือดเห็นบ่ทางอันนี้ถนนอันจะหาเป็นมองเห็นจักรยานปั่นถ้าแต่รถฝรั่งจะของก็ได้สิบปากขาแปนได้ทายเบิ้งเรื่อยๆด้วยค่ะเด้อ